มาค่ะทุกคนกินตำกล้วยเบิ่งอันเบิ่งอันดิปาด้วยค่ะเอาไว้กินเคียงกินตำกล้วยกับข้าวเหนียวเดี๋ยวจักหน่อยค่อยเอามาไออันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะลืมถ้าเอาอันนี้ใส่ไฟเดี๋ยวต้องเฝ้าไม่งั้นไหมเครื่องบะไลด้วยค่ะลืมสื่อบเขือเหลืองสมพ่อแม่นว่าเป็นลืมๆอย่างนี้กินนอกบ้านเพราะว่าเราต้องเปิดไหปลาปลาต้นไปเนี่ยสงสัยสิเขาก็ไปใบชะพู่อยู่ค่ะกล้วยกล้วยมันจะกล้วยไหมถ้าตำไม่อร่อยบีบบักเน่าใส่บะท่านเนี่ยแหล่ด้วยน่ะท่าอะไรกันคะกันแหละแล้วก็ปีบจะได้จั่นน้ำแหละนะคะกล้วยไหม
บีมะนาวใส่ค่ะแซ่บละแซ่บละว่าจะไม่ไหม้ก็อดไม่ได้ของมันหวานนะคะน้ำตาลไก่ไฟไม่ใช่น้ำตาลไก่มดนะน้ำตาลไก่ไฟปลานี่ก็พอใหม่เร็วๆค่ะนี่กระเด็นกินกับปลาย่างเอาข้าวเหนียวก่อนได้ทีนี้มาค่ะวันนี้ทั้งเห็ดนกกินทั้งง่มไฟทานหัวหยงเลยค่ะอันนี้ลืมว่าอบหมูอบหมูก็มีหมูอบเป็นส่วนขาด้วยค่ะขาหมูมาได้ค่ะนึกกินมากินแล้วกันอันนี้ไม่สุบกรอบก็ยังคนทำไมโดนมันโดนอากาศมันจะเป็นยังไงนี่ส่วนนี้ยังเหนียวเลยค่ะนะส่วนนี้ยังไม่พองอันพองก็เยอะอยู่อยู่เมืองนอกก็ไม่ตำกล้วยกันค่ะวิธีปลาเมืองนอกไม่เหมือนกินอยู่เมืองนอกกันน่ะแซ่บเลยนะใส่กุ้งลงไปแซ่บเพิ่มเนี่ยกล้วยในบางใหญ่ยังค่ะทำไปครึ่งนึงอาหารกินมัดมือไปละเฮ็ดเนี่ยกินได้ทั้งวันน้องม้าปนนอนค่ะว่าเมื่อกวนนะอ
ควันออกหนังอยู่ถ้วยๆแล้วค่ะนั่งพิงไฟไฟอยู่ข้างล่างคุณเชียงป่ะแนวหวานๆก็อยากกินเราเลี้ยวเบิ้งเพื่อนน้องหมามากค่ะว่าปัจจุบันได้ยินเสียงเขาถ้าเขากวาดประตูหลายรสจัดเลยค่ะมันเนี่ยรสจัดหวานขาหมูเนี่ยออกเข้มอ่ะเนื้อเข้มเพิ่มไม่ได้นะไม่ทานตาเช้าม ันมีแบบก้อนน้ำแข็งคล้ายๆหิมะนะคะมันเกือบจะกลายเป็นหิมะนะแต่ว่ามันเป็นฝนลงมากับเม็ดน้ำแข็งเมื่อกี้นะความหนาวเนาะแต่ว่าฟ้านั่งตรงนี้ไม่หนาวเพราะว่าพิงไฟยูมังให้จะกินนับเทื่อใดค่ะไม่ค่อยได้กินอาหารเมืองไทยมีอย่างอื่นให้กินเยอะแยะแล้วปลาซอมมังไฟกันแล้วแบบน้องมาอันนี้ปกติมักมะนาวมันปลาได้ตรงไหนมันอุ่นนอนวันนี้อุ่นเลยอันนี้เป็นเจลนะคะวันหยุดกินหยุดกินหยุดพักผ่อนนะฉีดปลายาจ่ายก่อนมาคงสุดเอาคงสุดมือห้อยใส่หน้าเนี่ยขึ้นกลางหน้าเจ้าดีๆเอ้าห้อยไฟข้างล่างกาแล้วค่ะไฟแรงแล้วข้างล่างใต้เตียง
ลืมซื้อผักกาดจองมากินน้ำกระเพาะปุ่มต้องเข่ากันมาละแต่ฉันไม่ได้ไปกระจายท่านมาค่ะก็ส่งฮอนๆแป๊บนึงได้ค่ะเอาฮอนๆแล้วนะคะมันคอยปั่นอยู่ไฟของแท้มันขึ้นเลยค่ะบนมันขึ้นเลยแต่ว่ามันมืดเสียเมื่อวานเนี่ยตอนสี่หาโมงแรงพอซื้อของแล้วพอสิกลับมาบ้านซื้อของก็ซื้อบุกกล้วยนะคะก็ตั้งใจไปซื้อบุกกล้วยเนาะแล้วก็เป็นยางนั่นนี่หลายมองว่าสิเอาบกกล้วยมาเห็นน้องกินสุดท้ายไม่ได้ความรู้สึกจากตำบกกล้วยตำอันนี้ค่ะมันแรงของน้ำมันกับประหยัดถึงมันกันยางไงมันกับประหยัดมาเห็ดน้องกินแล้วไปกินอาหารอินเดียใครได้ค่ะปะจังแกงกะหรี่แกะเอารสชาติที่เผ็ดที่สุดในร้านที่เขามีแต่เขาก็บอกแปลกใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยต้องกินของเผ็ดได้ฟังสุกไปแล้วเนี่ยน้องหมาเศร้าอยู่บอกมากเลยค่ะวันนี้ประมาณ3โมง9โมงเช้าไปกินอาหารร้านอินเดียย่ามไหนบ่ผิดหวังนะคะแซ่บอยู่แต่ก็สร้างแบบค่อนข้างจะย่างเดิมผมหน่อยเนี่ยฮอตแล้วค่ะปะนังยุกยิกแล้วคนไทยผู้อื่นที่อยู่ทางนี้ค่ะเราเพิ่งจะกินอาหารไข่ไข่ปลากินแล้ว อาหารไทยบ้านเฮากลิ่นแสบยุกยิกแล้วค่ะหอนนะคะยังเหมือนสาวแล้วคนจะดีใจนะคะกำลังตาเนี่ยจัดตำกล้วยหอนจนเดือดตาเนื้อหายออกปากแล้วร้อนข้างในเดือดควันขึ้นปาก
เมนูเนี่ยเด็กยินแม่ว่าน่าจะกินตำกล้วยก็คนเนี้ยตำน้ำแซ่บๆนะคะแล้วก็เลยอยากนะก็เลยไล่เมนูนี้ขึ้นมายังเศร้ายังไม่กินดอกตอนน่าขาหมูกรอบกรอบของหวานปิดท้ายตามมาหาหมูกินเท่านี้นะคะเนาะมันอ่ะมากินข้าวน้ำกันไหมเด้อวิธีปากกินข้าว หาหมูกินค่ะตำกล้วยอร่อยมากหยุดจ๊อกเวียนหยุดจ๊อกมือสองมือค่ะค่อยจะตำอีกปลาเอาเนี่ยผ้า กันมันดำค่ะบางหน้าขัดผิวสีขาวนะคะวิตามินซีไหมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวานเค็มกินหวานแล้วกินเค็มออกนัวๆค่ะเนี่ยไปกวนน้องหมาก่อนนะกินแล้วเราปรับนะฮะกวนน้องหมากันค่ะวันนี้ไม่มีเขาก็เหงาบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายค่ะโดนกวนมาแล้วค่ะโดนเรียกตัวมาแล้วโดนอุ้มมานั่งอุ่นๆเลยน้องหมาอุ่นเลย